โทรทัศน์โซนี่เครื่องจีนอากาศจอมืดเป็นเครื่องจีนยี่ห้อโซนี่11 นิ้วก็ไฟเข่าอยู่ไฟแดงหงอยู่หน้าจอเบิ่งคือว่ามันติดสแตนบายค่อยก็ลองเอารีโมทมากดเบิ่งก็ยังคือเก่าสังเกตเห็นดอก LED มันก็หยุบอยู่เป็นบาทแต่ก็ยังจอมืดคือเก่าเปิดบ่ได้ค่อยกาที่ไข่เบิ่งไข่ออกมากับขี้ฝุ่นเต็มเลยฝามันก็ไปวางไว้ข้างๆหน้าห้านค่อยกาสิเป่าฝุ่นซะก่อนเบิ่งแล้วฝุ่นลายฝุ่นลายเนี่ยเบิ่งหยังบ่เห็นเลยการเป่าฝุ่นอนามัยมันก็เฮ็ดให้เฮาตาแจ้งขึ้นหลังจากที่เป่าฝุ่นค่อยกาสังเกตเห็นมีคอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งบวมปูดขึ้นมาตอนที่ยังบ่หันเป่าฝุ่นบ่เห็นเลยแต่ว่าพอฝุ่นแล้วเห็นหลังมันปูดขึ้นมาเนี่ยมึงก็น่าจะแม่นคอนเดนเซอร์ตำแหน่งสีไฟร้อยไปเลี้ยงไฟแบ็คค่อยก็จะถอดสายแล้วก็งายแผ่นขึ้นมาซ่อมมันก็มีสายหลายแนวอันนี้ก็มันสายไปเลี้ยงลำโพงสายลำโพงอันนี้สายดีโกซิ่งอันนี้ก็เป็นสายไฟเข้าอันนี้สาย AV ที่2ก็ง่ายแผ่นขึ้นมาเบิ่งสีตัวที่ปูดก็แม่นสีไฟร้อยนี่เนาะตำแหน่งมันเนาะ4 5 6 5 6 4ก็หามุมวางกล้องจากเสียมุมใดเอามุมนี้แหละอันนี้ก็แม่นสายไฟสายไฟเสริมที่ว่าคอยจะมาต่อเพื่อที่จะมาลองคอยกาจะเสียบปลั๊กตัวนี้จากนั้นก็กดสวิตช์ทางนอกอันนี้มันสวิตช์บ่แม่นของหน่วยมันเป็นของหน่วยอันอื่นแต่ว่าคอยจะเอามาต่อเพื่อจะให้ไฟเข้าคอยกาสิวัดไฟร้อยเบิ่งไฟร้อยตอนนี้มันได้เท่าใดตอนที่ว่ามีสีบวมค่อยกาเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วสายลบของเส้นมิเตอร์ก็เอาไปไว้อยู่ที่สายลบของจอจากนั้นก็วัดไฟเส้นไฟร้อยเลยหลังจากเปิดสวิตช์ก็ปรากฏว่ามีไฟแต่16 โวลต์กดมอดกับไฟตกแล้วค่อยกาสิทอดคอนเดนเซอร์ตัวนี้ออกมาเบิ่ง
ก็จะทอดเปลี่ยนนั่นแหละทอดมาเบิ่งค่ามันอันนี้ก็เบิ่งแล้วก็แมน100 ไมโครฟาราด160 โวลต์แล้วก็ค่อยกลับไปซอกตัวใหม่มาอันนี้เป็นตัวทอดเป็นอะไรทอดทอดจากแผ่นอื่นมาค่าเท่ากันแต่ว่าคนละ4ค่อยกายจะมาวัดเบิ่งเพราะว่าตัวใหม่ตัวเก่าเขาจะวัดเบิ่งทุกเทื่อวัดเบิ่งค่ามันว่ามันได้บ่ตัวนี้ก็ได้106 ไมโครฟาราดก็ถือว่าค่าเต็มส่วนตัวที่เสียตัวที่เพก็สิวัดเบิ่งคือกันว่ามันได้จักไมโครวัดเบิ่ง0 ไมโครฟาราดเลยเดี๋ยวว่าเสื่อมแหงค่อยกาจะใส่เข้าไปใส่ตัวใหม่เข้าไปใส่เลือกก่อนจอดขาจอดขาให้มันเหี่ยมห้อยก็จอดให้มันแน่นหนาข้างแน่หลังจากจอดแล้วค่อยกระจายวัดไฟเบิ่งเปิดสวิตช์ปรากฏว่าไฟขึ้นมาฮอต131 โวลต์แต่ว่าโวลต์ที่แท้จริงมันบ่น่าจะฮอตมันเป็นอะมิเตอร์ค่อยก็จะเอามิเตอร์เข็มมาจะมาวัดตำแหน่งฮีเตอร์มันก็ตั้งมิเตอร์ไปใส่คูณ10 โวลต์ AC จากนั้นก็วัดที่ค่าฮีเตอร์ของไฟแบ็กปรากฏว่าได้6 โวลต์จอมันก็น่าจะฮงขึ้นมาแล้วค่อยก็จะไปเบิ่งด้านหน้าก็เห็นว่าฮงขึ้นมาแท้เป็นจอสีฟ้าจากนั้นเขาก็ได้ประกอบเครื่องแล้วก็ต่อสายสัญญาณใส่เป็นที่เหี่ยมห้อยก็ปรากฏว่าภาพแจ้งงามสวยงาม